โคราชผวาผล ATK แม่ค้าตลาดใจกลางเมืองติดโควิด86รายเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงโคราชผวาผล ATK แม่ค้าตลาดใจกลางเมืองติดโควิด86รายเปิดจุดตรวจ ATK ประชาชนกลุ่มเสี่ยงหวั่นลามหนักนครราชสีมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาในไกรศรีหล่อทาราประเสริฐรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมาได้รายงานผลการตรวจ ATK ของแม่ค้าในตลาดประปาตลาดเพชรสีมาตลาดร่วมใจร้านแผงลอยรอบตลาดประชาชนทั่วไป3ล้อและวินมอเตอร์ไซค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมโรคติดต่อว่าหลังจากได้รับแจ้งจากทางสาธารณสุขอำเภอเมืองว่าพบมีแม่ค้าในตลาดประปาติดโควิด-19 จำนวน11รายจึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจ ATK ให้กับผู้ค้าในตลาดดังกล่าวจำนวน 1,208 รายพบมีผลจากการตรวจ ATK เป็นผลบวก86รายซึ่งเป็นผู้ค้าจากตลาดประปา41รายตลาดเพชรสีมา24รายร้านแผงลอย14รายพนักงานทำความสะอาดตลาด1รายประชาชนทั่วไป4รายและวินมอเตอร์ไซค์2รายซึ่งขณะนี้ได้ส่งผล ATK ทั้งหมดไปให้ทางโรงพยาบาลมหาราชได้ตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลโดยทางเทศบาลได้สั่งให้ปิดแผงที่มีการระบาดพร้อมขอความร่วมมือไปยังตลาดดังกล่าวให้เร่งดำเนินการในการตรวจ ATK ให้กับผู้ค้าให้ครบทั้ง 100% และไม่อนุญาตให้ผู้ค้าที่ไม่มีผลตรวจ ATK เข้าไปขายของในตลาดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปตรวจสอบว่าทางตลาดได้ดำเนินการตามข้อสั่งการหรือไม่และได้มีการตกลงกับทางตลาดว่าหากมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามทางเทศบาลจะนำเรื่องเข้าเสนอกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาถึงการปิดการดำเนินการของตลาดทั้งนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้มีมติให้เปิดจุดบริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่ตลาดดังกล่าวในระหว่างวันที่1-10กุมภาพันธ์65เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างการขอขมาพ่อแม่คือสิ่งที่ลูกกตัญญูควรทำแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นนั้นทำดีกับใครไม่ขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักคำว่ากตัญญูไม่รู้คุณผู้มีพระคุณฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลของการกระทำมันส่งผลมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นและต่อจากนี้อย่างแรกคือการไปปนใดแก้กรรมคนที่เป็นลูกก็ควรเข้าใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เรายังเล็กอย่าทำให้ท่านเสียใจเพราะถ้าใครทำให้พ่อแม่น้ำเมตตก็ไปขอโทษท่านซะพ่อแม่ทุกคนก็ไม่เคยที่จะโกรธลูกนานทำแล้วมันจะมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายมีแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขวิธีตอบแทนคุณพ่อแม่ที่ลูกๆควรทำหนึ่งคนเป็นลูกต้องไม่ประพฤติติดตัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลรักษอเอาน้ำใจท่านโดยเฉพาะคำพูดแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรขอให้มีสติให้นิ่งเสียสองช่วยเหลือการงานท่านแบ่งเบาภาระเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ให้ท่านมีชีวิตที่ดี3เลี้ยงดูท่านหากเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ท่านชอนอาใส่ใจทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่ที่นอน
สุขภาพรอคพัดยักให้เจบอเพื่อให้ท่านมีความสุขในวัยของท่านสี่หากท่านยังไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาคนเป็นลูกควรต้องพยาอายามแนะนำท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมให้ท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทานการถือศีลการเจริญจิตภาวนาและหากต้องใช้ก่อนรอมวิธีใดขอให้คำนึงถึงความเหเหมาะสมนึกถึงโอกาสเท่าที่จะอำนวยแม้พาท่านไปเที่ยววัดไปทำบุญนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่มากแล้ววิธีที่จะขอขมาพ่อแม่เมื่อตอนเช้าตื่นมาไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็จัดหาอาหารอย่างดีที่พ่อแม่ท่านชอบให้ท่านรับประทานพอรับประทานเสร็จก็แล้วให้ท่านนั่งบนเก้าอี้เอากะละมังใส่น้ำอุ่นล้างเท้าให้อาจบุปกรให้สะอาดล้างด้วยน้ำให้สะอาดอีกทีหาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆมาเช็ดดอให้แห้งแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่านแล้วก็พูดว่าก่อนรอมาใดที่ลูกได้ไล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจขอให้คุณพ่อแม่อโหสิกรรอมอให้แก่ลูกด้วยเถิดแล้วกราบเท้าท่านสามครั้งเอาเท้าท่านคนละข้างหยียอบทที่ศีรษะเราให้ท่านให้พรเราเกษตรกรไทยให้กู้เงินแสนอนุมัติไว้5นาทีไม่ต้องค้ำสินเชื่อเอ็กซ์เพรสโลนวันนี้จะมาแนะนำสินเชื่อเงินกู้ด่วนเงินกู้ถูกกฎหมายจากธนาคารเกษตรกรไทยสำหรับสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนมีวงเงินกู้เริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 ถึง 20,000 บาทหรือสูงสุดที่ 1,500,000 บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนธนาคารกสิกรไทยแบ่งเบาภาระและช่วยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับท่านที่กำลังเดือดร้อนและต้องการเงินด่วนเพื่อมาหมุนในการใช้จ่ายต่างๆสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซ์เพรสโลนเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายเพื่อนำเงินไปหมุนได้ไม่ว่าจะเป็นติดหนี้บัตรเครดิตหรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหรือจะนำมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการสินเชื่อที่สามารถสมัครขอสินเชื่อได้แบบง่ายมากๆเพราะสามารถสมัครได้ทางแอปเคพลัสของธนาคารกสิกรไทยหรือสมัครออนไลน์ผ่านหน้าเว็บกสิกรก็ได้ไม่ได้ต้องไปถึงธนาคารถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากหากสนใจดูรายละเอียดการสมัครด้านล่างได้เลยรายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ยืมเงินได้ตั้งแต่ 6,000 สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 จุดเด่นมีเงินเดือน 7,500 ก็กู้ได้สมัครง่ายแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวมีรายไม่มากก็สามารถสมัครได้ไม่ต้องค้ำประกันคุณสมบัติสมัครสินเชื่อสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน70ปีต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า6เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานหรือโทรศัพท์มือถือเอกสารที่ใช้สมัครสำเนาบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนดอกจันหมายเหตุกรณีเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่6เดือนขึ้นไปไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนบริการลูกค้า02-888-8888กด04Thank you.